ครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Red Ribbon ไฮโซบัวเยอะภารกิจติดโบรายการที่จะพาไปดูของสุดว้าวและอาหารจานเด็ดที่ทุกคนห้ามพลาดส่วนวันนี้จะพาไปติดโบกันที่ไหนตามคุณนิวกับคุณแอร์ไปชมกันเลยครับกับช่วงหยิบชิ้นโบแดงสวัสดีครับ The Red Ribbon ไฮโซบัวเยอะภารกิจติดโบกับเรา2คนครับกับรายการที่จะพาไปดูของว้าวของกินเด็ดๆอร่อยๆทั่วฟ้าเมืองไทยโอ้โหไปแล้วคุณนิวกับแอร์พาไปไหนดีครับคุณแอร์ครับอยากรู้ใช่ไหมคุณอยากรู้ครับดูภารกิจกันเลยดีกว่ามาเลยครับภารกิจครับภารกิจนะคะจากชอบูชิได้แก่ตามหาแก๊งรถฮาร์เลย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้โหนี่ไงแอร์ด้านหลังเรานี่ยังใหญ่ไม่พอหรอแอร์เยอะมากนะคุณผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นร้อยคันอะถูกต้องแต่ว่าถึงหรือเปล่าเราอยากรู้จำนวนจริงๆอ่ะถึงหรือเปล่าไหมถึงจำนวนรถใช่จำนวนรถไม่ว่าจำนวนขาถึงไม่ขาไม่ถึงมาสั่งไม่ไปดูสิไปดูไปดูกันนะไปถามเลยนะไปดูกันเลยตามมาค่ะ Immortal Club ครับฮาร์เลย์เดวิสันชื่อที่เป็นตำนานมากกว่า100ปีเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระและไม่มีวันตายและนี่คือชมรมฮาร์เลย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยImmortal Club Thailand เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับประธานของ Immortal Club ครับสวัสดีครับพี่ติ๊ดครับสวัสดีค่ะพี่ติ๊ดเท่จังเลยอ่ะเข้ามาปุ๊บแบบโอ้โหชุดมันแบบรู้เลยนะรู้คุณดิวนี่นี่ชุดมาจากไหนคุณนี่ผมก็มีนี่ไง Immortal Club พี่ติ๊ดต้องทำยังไงอะคะได้เอาตัวนี้เลยได้เหรอพี่ติ๊ดครับผมบอกว่าไม่ได้จะแบบให้ง่ายๆไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ติ๊ดครับครับเรามีกฎเยอะกว่าจะได้เสื้อบางคนขี่กัน5ปีไม่ได้เลยอ๋อเหรอคะต้องทำยังไงปีมาขี่ทีนึงแต่ของเรามันมีเป็นทริปนะฮะกติกาการที่จะได้เสื้อหรือการที่จะได้เข้าร่วมกลุ่ม1ต้องสมัครก่อนสมัครเสร็จแล้วก็มีฮาร์เลย์เรื่องใหญ่สุดมีรุ่นไหนก็ได้นะพี่ติ๊ดรุ่นไหนก็ได้นะสำคัญสุดเลยต้องมีฮาร์เลย์เดวิสันอย่างน้อย1คันแต่ถ้ามายื่นใบสมัครมีฮอนด้ามาหาคุยกันได้เพราะเราสองล้อเหมือนกันไม่โกรธไม่ว่าแต่ว่ายังขอก่อนยังไม่ได้แบบนี้นี่ยังไม่ได้แบบนี้ยังไม่ได้เสื้อกล้ามแบบนี้ไม่ได้สมัครไม่ได้พี่ติ๊ดหนูอยากขับมากแต่ขาไม่ถึงพี่ติ๊ดใจถึงแต่ขาไม่ถึงทำไงได้บ้างพี่ติ๊ดต่อขาต่อขาไปโรงพยาบาลยันทีหรืออะไรก็ได้ยันทีได้โอเคมีรถแล้วมีรถแล้วหนึ่งแล้วรู้โอเคแล้วต่อไปต้องมีอายุไหมพี่ติ๊ดมีอายุฮะ25หน่อยอ๋อไม่ต่ำกว่าให้มีวุฒิภาวะหน่อยฮะเพราะว่ารถมัน2ล้อความอันตรายมันเยอะเราจะมีตำรวจฝ่ายตรวจเช็คว่าประวัติเฮ้ยนี่มีคดีติดอยู่ไม่ได้ฮะเราต้องการคนสมเกียรติเข้ามานะไม่ใช่มีคดีติดตัวไม่ได้นะคือต้องบอกว่ารถมอไซค์อย่างฮาร์เลย์เดวิสันนี่เป็นรถที่มีเกียรติอ่ะดูแล้วแบบดูดีมีสกุลเราต้องคัดเลือกคนที่แบบชอบจริงๆรักจริงๆแล้วก็ประวัติเนี่ยคือต้องดีแต่ว่าทำไมชื่อป้ายชื่อของคุณคนละสีอ่ะพี่ติ๊ดเนี่ยของคุณนิวอ่ะขั้นปีอ่ะฮะตามขั้นตามปีนะเลเวลนี่เลเวลแรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยพี่ติ๊ดบอกว่าเข้ามาก็ไม่ได้ได้เสื้อง่ายง่ายยังยังไงยังต้องสะสมกี่ทริปพี่ติ๊ดห้าถึงหกทริปห้าหกทริปถึงจะได้มีโอกาสมีเสื้อกั๊กนะค่ะแต่ว่าได้ติดสียังครับยังยังพอได้ติดปุ๊บจะมีสีสีเทาแบบนี้สีเทาอันนี้คือเริ่มต้นมีเทาแล้วก็มาเขียวแล้วก็มาส้มแล้วก็มาเป็นปู่ก็เนี่ยรุ่นนี้ปู่เขาบอกว่าสีแดงนี่ไม่มีอีกแล้วนะเฉพาะผู้ก่อตั้งใช่แต่ถือว่าเป็นสมาคมหรือเป็นคลับของฮาร์เลย์เดวิสันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยก็ดูจากตัวเลขนะผมก็ว่ามันเราจะไปพูดว่าใหญ่คนอื่นเขาก็เฮ้ยของเราเขาว่าใหญ่ครับแต่เราของเราเนี่ยตอนนี้มันไปถึง700ไปนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยกว่าคนขับครับในเอเชียนะฮะผมว่าก็ดูไม่น้อยหน้าขายไปกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามีแพทกันหน่อยไว้เพราะเราขี่กันมาเป็นกลุ่มไปไหนก็เราก็ได้ดูดีเผื่อเราไปทำอะไรไม่ดีเขาได้จำได้ว่าเป็นพวกเราทำให้เราระวังหน่อยหลายคนอาจจะสงสัยว่าแพทคืออะไรแพทก็คือป้ายโลโก้ของชมรมที่ใช้ติดด้านหลังของเสื้อซึ่งทางชมรมได้มีการเปิดประมูลแผ่นป้ายด้านหลังเพื่อนำเงินไปบริจาค
ให้กับการกุศลอีกด้วยครับมีข้อมูลอะไรเหรอคะพี่ติ๊กนี่ข้างหลังข้างหลังนี่เราเชิญเลยค่ะเอาหันหลังหันหลังหน่อยมาหันหลังมาพี่หมูเพื่อเอาไปช่วยเหลือเอาไปทำบุญสวัสดีนะคะพี่หมูพี่หมูครับอันไหนพี่หมูที่พี่หมูประมูลมาคะอันนี้ไม่เหมือนนะฮะเอาพี่ติ๊กหันหลังนิดนึงพี่ติ๊กสีเงินสีเงินอ๋อคุณอีกทีคุณอีกทีนี่สีทองประมูล1ล้านบาทไป1ล้านได้เอาแล้วนะพี่หมูฮาเล่ใจใหญ่หมดนี่คือเป็นเหมือนขอบคุณนะคะพี่หมูเป็นเหมือนครอบครัวนะใช่ไหมพี่ติ๊กจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สมาคมอย่างเดียวมันกลายเป็นเหมือนครอบครัวคือเรามีพี่น้องสมมติว่าบ้านเรามีพี่น้องกี่คน3คนครับแต่ตอนนี้พวกพี่มีพี่น้อง700คนโอ้ที่อยู่ตรงเนี้ยสุดยอดคุณประมาณผมว่าเกือบ100ล้านผมบอกเลยมอไซค์ทั้งหมดวันนี้ที่เอามาโชว์ใน The Red Ribbon เกือบ100ล้านบาทอยากดูเลยอ่ะคุณไปทุกคันคงไม่ไหวผมเชื่อไม่ไหวแน่ๆดูสิเดี๋ยวเราไปเดินดูกันได้แต่เดี๋ยวเราจะขอ3คันที่แบบที่สุดของวันนี้มาโชว์ให้คุณผู้ชมดูแต่เดี๋ยวจะมีพี่คนนึงพาเราไปดู3คันที่เรียกว่าสุดยอดที่สุดของคันเดวิสันเมืองไทยคนไหนจะพาไปดูพี่โอ๊ะพี่โอ๊ะนะพี่โอ๊ะจะพาไปดูแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะลาพี่ติ๊ดไปผมมีขอมาฝากพี่ติ๊ดด้วยครับกับรังนกดอกบัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับ1ในประเทศจีนครับเนื้อแน่นอร่อยกลมกล่อมรับไปดื่มบำรุงร่างกายหรือจะส่งต่อให้กับคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันครับพี่ติ๊ดมอบให้เลยครับพี่ติ๊ดครับตัวเองนะพี่ติ๊ดนะช่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดู3คันสุดยอดฮาร์เลย์เดวิสันกันครับจะมาแนะนำกับพี่เหน่งว่าวันนี้เนี่ยที่ฮาร์เลย์ที่มาเดินตัวนี้มีคันไหนบ้างขอทักทายนิดนึงได้ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับพี่โอ้นี่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเห็นไหมโฟลเดอร์นะนี่ครับสีแดงแน่นอนอยู่แล้วหนึ่งในผู้ก่อตั้งเรามาคุยกันเรื่องรถดีกว่านะรถฮาร์เลย์เนี่ยฮะหลักๆจะมีอยู่3ชนิดครับชนิดแรกที่เล็กที่สุดก็เรียกสปอร์เตอร์ครับนั่นจะเล็กสำหรับบิกินเนอร์สำหรับน้องผู้หญิงหรืออะไรตัวคนตัวเล็กๆขับได้ไหมคนนี้ขับได้ไหมสบายมากขาสั้นเท่านี้ขาสั้นเท่าไหร่ก็ทำได้แต่ขอให้ใจรักเท่านั้นถ้ามีใจอะไรก็ได้ครับที่สองนะฮะก็จะเป็นพวกซอฟท์เทลครับก็จะมีสปริงเกอร์เราจะไปดูเลยไหมจะได้เห็นไหมต่างๆเนี่ยฮะอันไหนอันไหนคือบิกินเนอร์เมื่อสักครู่สปริงเกอร์สปอร์เตอร์จะหาน้อยหน่อยจะมีอยู่คันนึงข้างหน้าเดี๋ยวจะชี้ให้ดูค่ะซอฟเทลนี่ก็คือตระกูลเขาเรียกตระกูลขนาดกลางๆของฮาร์เลย์นี่นะครับเนี่ยสปริงเกอร์ก็จะหนึ่งในซอฟเทลนะฮะซอฟเทลอันนี้สปอร์เตอร์นี่สปอร์เตอร์จะเล็กสุดจะเป็นรถที่เล็กที่สุดของฮาร์เลย์อันนี้คือขับง่ายคุณลองนั่งไหมว่าขาลองที่ลองที่ลองนั่งสบายไหมถ้าขับได้เดี๋ยวให้ขับกลับบ้านเลยนี่ให้เลยนะให้เลยเอาเลยหมวกกันน็อกไหมพร้อมเลยขาฉันถึงนะนี่หมวกกันน็อกมาคันนี้เท่าไหร่ครับน่าจะประมาณพี่เน่งเท่าไหร่คันนี้ประมาณ 700,000 กว่าบาท 700,000 ฮะแค่นั้นเองแค่นั้นเองเดี๋ยวไม่บายคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอากุญแจไปก่อนอุ๊ยสวยจังเลยอ่ะนี่คือคุณค่ะอุ๊ยสปอร์เตอร์ครับ 1,200 cc โอ้ 1,200 cc ครับคันต่อมาครับอันนี้ก็พวกสปริงเกอร์สปริงเกอร์หมดเลยนะครับอันนี้เขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบรถโบราณในอดีตครับนะโดยเฉพาะรถรุ่นนี้เลยเห็นไหมฮะมีเบาะมีบังโกนเรียนแบบรถสปริงเกอร์ในอดีตโบราณมากๆหลายสิบปีครับพี่โอไออยากรู้ว่าในเรื่องของสีอ่ะแต่ละคนก็คือจะไปแต่งกันเองไหมคะไม่ครับอันนี้เป็นสีมาจากโรงงานอย่างปีนี้ต้องเป็นสีนี้ปีนี้ปีอะไรนะ1997 97ก็จะมีสีนี้อาจจะมี 4-5 สีจะเป็นรุ่นเอกลักษณ์ส่วนมากเขาจะไม่ทำสีกันนอกจากเป็นรถที่อุบัติเหตุหรือแต่งแปลกๆอันนี้จะเป็นสีเดิมของเขาทั้งหมดเลยแต่ละสีสามารถบ่งบอกปีได้เลยบ่งบอกปีได้เลยครับบอกปีบอกรุ่นได้เลยอย่างเงี้ยก็ปี1998เดี๋ยวจะคุยถึงกันนี้คุณมาดูคันนี้ดีกว่านี่คือที่สุดอันเนี้ยครบชุดมีไซส์คามีอะไรรถคันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า2ล้านมั้ยใช่ครับคันนี้ไม่ต่ำกว่า2ล้านอันนี้ปี98ทั้งนั้นคันนี้นะปี98ใช่ถูกต้องสีใช่รู้เลยผมรู้เลย998เหมือนกันเห็นป้ายตรงนี้เนี่ยเขียนแล้วพี่เศษคือจะมีไซส์คามีอะไรครับไอ้อยากรู้ว่ารถปกติแล้วค่ะสมมติมันเกินปีแล้วปีนี้2021จะไปซื้อรุ่นเก่า
ก็คือมันไม่มีผลิตใหม่แล้วไม่มีผลิตแล้วก็ต้องไปหาซื้อจากคนที่เขาอยากจะขายที่เขาไม่พร้อมแล้วก็ต้องขายอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งไฮไลท์เขียนเลย100ปีคันนี้พิเศษยังไงคะพี่คันนี้พิเศษคือฮาร์เลย์เนี่ยผลิตปี1903ครับพอ2003เนี่ยเขาจะฉลองครบรอบ100ปีครับซึ่งจะพิเศษความเป็นพิเศษคือเครื่องเขาเนี่ยจะปั๊มตา100ปีอยู่ข้างเครื่องซึ่งรุ่นอื่นจะไม่มีค่ะนะครับจึงได้รับความนิยมสูงยิ่งบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยชอบมากเป็นรุ่นคอลเลคชั่นคอลเลคชั่นที่เขาต้องสะสมกันนะครับส่วนนี้เป็นคันนี้เป็นรถคิงครับเป็นรถทัวริงโอเคคันนี้100ปีพิเศษเหมือนกันมีคันนึงก็พิเศษไม่แพ้กันครับยังไงคะคุณนิวผมอยากเห็นคันที่แพงที่สุดในนี้ครับสมศักดิ์ศรีกับการเป็นฮาร์เลย์รุ่นฉลองตำนาน100ปีจริงๆเลยนะครับส่วนช่วงหน้ายังมีสุดยอดรถฮาร์เลย์ที่แพงที่สุดในประเทศไทยรออยู่พักสักครู่เดียว